ใครเขียนหนังสือเนี่ยจะรู้ปัญหาพวกนี้อย่างที่อาจารย์เนี่ยเคยบอกนะคะมันเหมือนกับว่าความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนกับก้อนเมฆอะ่ะแล้วมันเหมือนกับเป็นจิ๊กซอนะคะที่มันท่วมอยู่ในหัวเนี่ยนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชิ้นเนี่ยก็ยังได้แล้วเราจะต้องเอาจิ๊กซอที่มันกระจัดกระจายพวกนี้มานั่งเรียงเรียงเรียง เมือนกับเอาก้อนเมฆน้ำมาเรียงเรียงโดยที่เราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะมานั่งเรียงไต่ไ,ไปเรื่อยแล้วพอเรียงเ็จก้อนเมฆมันก็ไปแฮปปี้โซนใหม่ไงมันก็ไปเนี่ยวิ่งบอลของมันเราต้องมานั่งเรียงใหม่ใครที่เป็นนักเขียนเนี่ยจะต้องเป็นทักษะเป็นทักษะเป็นความสามารถส่วนตัวแล้วจะต้องเป็นพรสวรรค์ด้วยการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องสามารถประสานเก่งที่จะเอาจิ๊กซอว์พวกนี้เนี่ยมาต่อเนี่ยในหัว เราที่จะทําให้เราเข้าใจเข้าใจว่าเราต้องการทําอะไรเราต้องการเขียนอะไรเราต้องการสื่ออะไรเป้าหมายของการสื่อไอ้ข้อมูลดาวนี้เราทําเพื่ออะไรพวกนี้ต้องชัดเจนมากแล้วชัดเจนในระดับความคิดนะชัดเจนในระดับความคิดเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวแหละเหมือนกับยูวา h ฮารารีเนี่ยคอนเซปต์ของเขาเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องเกี่ยวกับมนุษยชาติเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ของพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมันข้อมูลเนี่ยมันเยอะเลยเกินเขาต้องเป็นนักอ่านหนังสือมากทีเดียวเดือนนึงเนี่ยเขาจะต้องเนี่ยไล่ใน2 0่สิบสามสิอะไรของเขาก็ว่าไปแหละไม่รู้เขาจึงไปพบเรื่องของสมาธิของอาจารย์โกนินกาแล้วเขารู้ว่า สามารถที่จะช่วยเขาในเรื่องของการทั้งอ่านหนังสือทั้งเรื่องการคิดได้อย่างชัดเจนเนี่ยแล้วทำให้เขามีสมาธิในการเขียนเนี่ยที่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการนั่งสมาธิของเขา